คุณศิโรจน์จากปทุมธานีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณศิโรจน์มีปัญหาเรื่องอะไรคะปัญหาเรื่องโรงงานส่งกลิ่นเหม็นนะครับผมโอ้โรงงานมาวันนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคโอเคพี่ศิโรจน์เดี๋ยวน้องสุกัญญาเข้ามาด้วยน้องสุกัญญาสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคทีมงานต่ออุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีอีกทีหนึ่งเนาะเมื่อวานคุยไปจริงแล้วนะครับผมก็ต้องตามทุกวันแล้วท่านยังเหม็นอยู่บอกว่าก็คุยทุกวันเหมือนกันคุยจนหายเหม็นนั่นแหละนะเดี๋ยวรอท่านน้องสิโรจน์กับน้องสุกัญญาเนี่ยอยู่ด้วยกันไหมหรืออยู่คนละจุดคนละที่คนละบ้านอยู่คนละบ้านค่ะอยู่คนละบ้านแต่ว่ากลิ่นเหม็นจากโรงงานเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ติดต่อไปที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านยังติดต่อไม่ได้นะคะยังประสานไม่ได้ก็ต้องให้คพ.ลงไปดูด้วยกรมควบคุมมลพิษนะเดี๋ยวต้องส่งเรื่องให้ท่านอธิบดีลงไปด้วยนะครับท่านเป็นศักดิ์นะคะติดต่อทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้ไหมตอนนี้ได้ไหมติดต่อใครได้บ้างมันยังเหม็นอยู่ไหมคะมอสซิโร่ตอนนี้เป็นไงถึงวันนี้เป็นไงยังเหม็นอยู่ครับยังเหม็นอยู่ครับมันเหม็นยังไงพี่มันเหม็นเน่าเหม็นแสบจมูกเหม็นกลิ่นแบบไหนกลิ่นแบบไหนคิดว่าเป็นกลิ่นของอะไรความรู้สึกผมเองนะอันนี้ไม่อิงทฤษฎีอะไรเพราะว่ารู้สึกจากมันกลิ่นเหม็นคล้ายๆกับกระดาษที่หมักไว้ในน้ำเคมีทุกอย่างหนึ่งอะแช่ไว้นานๆแล้วมันก็จะเหม็นแบบเหม็นแบบเหมือนเน่าๆแล้วก็เหม็นแบบฉุนๆอย่างเงี้ยครับครับผมปวดหัวไหมปวดหัวไหมปวดครับในตอนแรกๆผมก็ไม่ปวดนะแต่พอนานๆเขามันก็ปวดมันเริ่มแบบมึนแบบเพราะมันกลิ่นมันนานแล้วกลิ่นมันก็มาแบบเป็นจังหวะมาตามลมไหมที่มาเอาคลิปขึ้นด้วยครับเอาคลิปด้วยครับคลิปมีอยู่นะเอาขึ้นมาหน้าจอด้วยครับอย่าลืมมันมีห้วงเวลาไหนที่แบบเหม็นเป็นพิเศษไหมหรือว่ามันโชยมาทั้งวันค่อยๆมาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันมืดยันค่ำจริงๆก็คือว่าทั้งวันอ่ะเพราะว่าถ้าวันธรรมดาเนี่ยผมทำงานก็ไม่ได้กลิ่นเพราะไปทำงานก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่ว่าพอตอนคืนเนี่ยพอกลับพ่อบ้านก็ได้กลิ่นแล้วช่วงเย็นมาเย็นหายไปหัวค่ำหายไปดึกๆมาเงี้ยบางทีตีสองตีสามมาเงี้ยทั้งวันโรงงานนี้ตั้งอยู่เดียวๆเนาะอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมแล้วชาวบ้านก็อยู่ข้างเคียงติดกันแนวรั้วโรงงานนี้ใช่ไหมชาวบ้านก็อยู่กันใช่ไหมจริงใช่ครับใช่ครับชาวบ้านอยู่กันเยอะครับที่ผมมีความสงสัยอยู่อย่างครับคือว่าเดิมทีเนี้ยโรงงานเนี่ยจริงๆแถวนั้นไม่ใช่โรงเดียวนะมันมีก่อนหน้านั้นอีกคือผมจริงๆถ้าเป็นไปได้ผมไม่แน่ใจว่าผมพูดได้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆอ่ะผมก็รู้สึกขออนุญาตนึงว่าถ้าอะไรพูดไม่ได้บอกนะครับคือผมรู้สึกว่าอยากให้ตรวจสอบด้วยว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่เนี้ยคือทางเทศบาลเมืองบางกะดีเนี่ยเขาอนุญาตในการตั้งโรงงานสองโรงสามโรงแล้วคืออันนี้ไม่ใช่โรงงานแรกนะครับมีโรงงานที่หนึ่งอีกโซนหนึ่งเนี่ยเป็นโรงงานลักษณะเดียวกันแล้วก็ทราบว่ามีกิจเหมือนกันแต่ณวันนั้นนะเดี๋ยวแป๊บเดียวครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวผมเชิญคุณอุดมสอนจิตนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีนะครับเข้ามาอีกทีหนึ่งเมื่อวานเราคุยท่านไปจริงแล้วนะครับคุณอุดมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนอมครับคุณจิมมี่ครับผมครับสวัสดีครับผมอุดมวันนี้อยู่กับเอ้ด้วยค่ะวันนี้น้องเอ้มาจัดเนาะขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะทีนี้ทั้งคุณนี่มาชาวบ้านสองรายเลยทีนี้นะครับจริงๆก็มีการเข้าชื่อกันตั้ง10กว่ารายนะท่านตอนนี้รายชื่อมีอยู่ประมาณ50กว่ารายครับใช่ที่เขาเข้าชื่อกันว่าแล้วเมื่อวานพอดีเขามีพอคุยท่านเสร็จปั๊บเนี่ยน้องสุกัญญาบอกว่าถ้าเดินหากลิ่นอยู่เนาะนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้กลิ่นเมื่อวานนี้เหมือนกับว่าจะดีขึ้นแต่ที่ไหนได้อีกฝั่งหนึ่งคนโทรมาบอกว่าฉันอยู่ฝั่งนี้ลมมาทางนี้ทางนี้ได้กลิ่นทางนี้ค่ะมันไม่ได้หายไปที่คุยท่านเมื่อวานนี้นะทีนี้มาถึงเช้าวันนี้ผมก็บอกว่าโอเคถ้ายังคงเหม็นอยู่เนี่ยติดต่อมานะครับทั้งน้องสุกัญญาก็กลับมาว่าเหม็นเอาคลิปขึ้นต่อเนื่องเลยครับเอาคลิปขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับคุณสีโรดก็บอกว่าก็เป็นปัญหาอยู่ก็ถ้ากลิ่นที่มาก็อยู่ทั้งวันทั้งคืนถ้าเราอยู่บ้านก็ได้กลิ่นทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมใช่ครับน้องสุกัญญาค่ะเหม็นยังไงไหนเล่าให้ท่านอุตสาหกรรมจังหวัดท่านได้ฟังหน่อยน้องสุกัญญาลองเล่าดูบ้างค่ะก็ของหนูเป็นมาตามลมค่ะที่ตอนนั้นที่หนักหนูก็คือเป็นชั่วโมงค่ะเป็นตอนประมาณ5 ทุ่มอะค่ะเหมือน5 ทุ่มแล้วก็ยาวเลยค่ะเป็นมานานเท่าไหร่แล้วกี่เดือนแล้วครับเนี่ยหรือเป็นปีสายใครหลุดไปครับท่านอุดมยังอยู่ไหมครับ
ครับผมยังอยู่ครับผมผมยังอยู่ครับแต่ว่าน้องสกัญญาคุณศิโรจน์เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับระยะเวลาที่มันส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเนี่ยตั้งแต่กลางกันยาประมาณกันยาปีที่แล้วครับต่อเนื่องมาถึงตอนนี้เลยใช่ครับใช่ครับกลิ่นมันก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะตามที่เขาเดินพอช่วงแรกเหมือนช่วงกันยาเนี่ยเครื่องจักรก็อาจจะยังเดินไม่เต็มที่แต่พอช่วงหลังเนี่ยพอได้เข้ามันมีช่วงนึงที่ก่อนหน้านี้เราได้เข้าไปที่โรงงานเพราะว่าก็เขาให้เข้าไปดูกันก็เข้าไปก็เลยรู้ว่าเครื่องจักรมันมีหลายเครื่องซึ่งเขาตอนนี้ปัจจุบันได้เดินแค่เครื่องเดียวท่านอุดมท่านทราบปัญหาไปดูโรงงานแล้วเนี่ยมันตัวต้นเหตุที่ทำให้กลิ่นเหม็นเดือดร้อนชาวบ้านมันคืออะไรเลยท่านครับอย่างนี้นะครับขออนุญาตนำเรียนครับครับท่านหนอมในส่วนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมีมาพอสมควรนะครับซึ่งในส่วนนี้เองทางเราก็ได้มีการลงไปตรวจสอบแล้วก็มีการไปตรวจสอบร่วมกับทางหลายพื้นที่ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างของการสั่งการให้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขโรงงานทีนี้อย่างนี้ครับเดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยผมรับใบแล้วเดี๋ยวผมจะประสานโรงงานโดยด่วนเลยว่ามันยังมีเหตุยังมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่นะครับผมแล้วก็จะสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขด่วนภายในจะให้เข้าดำเนินการอย่างเร่งด่วนเสร็จแล้วเดี๋ยวในระหว่างที่เขาดำเนินการเนี่ยนะครับถ้ายังมีเรื่องนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียกว่าเข้าไปในโรงงานนะครับครับแล้วก็ให้ทางผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยเข้าไปคุยกันเลยอาจจะยังไม่ต้องรอชาวบ้านเข้าไปด้วยเลยครับผมเพราะคำสั่งเดิมท่านบอกว่าภายใน28กุมภาพันธ์เนาะว่าให้เขาแก้ไขเสียนะทีนี้มันระหว่างทางโอ้โหมันเหม็นทุกวันนะท่านทั้งวันทั้งคืนมันไม่ไหวใช่แล้วครับเดี๋ยวจะพอได้รับเรื่องนี้ผมจะประสานไปที่โรงงานด่วนเลยครับว่ายังมีเหตุยังมีอะไรตรงนี้อยู่ให้เขาดำเนินการแก้ไขตรงนี้เป็นการเร่งด่วนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้ามันยังไม่ถึง28แล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้เดี๋ยวจะต้องเอาทางที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนนี่เข้าไปในโรงงานแล้วก็ไปคุยกันด้วยเลยครับว่ามันเกิดจากจุดตรงไหนจะทำอะไรแบบไหนยังไงกันครับพอจังหวัดมีไหมท่านควบคุมมลพิษจังหวัดมีไหมกรมควบคุมมลพิษจะไม่มีหน่วยงานในพื้นที่ครับแต่ว่าจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอันนี้จะเป็นหน่วยงานในกระทรวงเดียวกันซึ่งเดี๋ยวเราจะเชิญลงไปด้วยครับเราจะเชิญทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงไปด้วยครับแล้วก็พื้นที่รวมถึงท่านที่ได้ความเดือดร้อนเดี๋ยวอาจจะต้องขอเบอร์ติดต่อไว้แล้วก็ลงไปดูกันว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดต้นเหตุนะครับครับครับซึ่งเราก็ส่งข้อมูลนี้ให้กับท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับคุณปิ่นศักดิ์สุรัสวัสดีนะอีกทางหนึ่งเพราะว่าคือในเชิงนโยบายเนี่ยเขาก็ต้องลงไปช่วยท่านอุดมด้วยนะครับเพราะว่าพอไปดูต้นตอของปัญหาว่าเหตุมันคืออะไรแล้วก็อาศัยประสบการณ์ของคพที่แก้ปัญหาเนี้ยนะครับจะแนะนำให้โรงงานเขาติดตั้งอะไรเพิ่มเติมป้องกันกลิ่นอะไรพวกนี้เป็นต้นหรือจะยังไงถ้าทำแล้วไม่ได้ก็ต้องสั่งหยุดก็ต้องหยุดถูกไหมครับท่านครับอันนี้เป็นอำนาจของท่านอุดมโดยตรงไหมอุตสาหกรรมจังหวัดว่าสั่งให้แก้ไขปรับปรุงถ้ายังเหม็นอยู่หยุดก่อนทำแล้วปั๊บโอเคเปิดให้ทำต่อถ้าทำต่อแล้วปั๊บยังมีปัญหาต้องหยุดแล้วก็จนกว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะต้องลงไปดูสาเหตุไปดูต้นเหตุโดยเอาผู้เชี่ยวชาญก็คือทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยลงไปด้วยนะครับแล้วว่าเดี๋ยวดูว่าความน่าเป็นยังไงถ้ายังไม่เรียบร้อยก็คงจะต้องให้ส่วนนั้นเนี่ยได้หยุดไปก่อนแต่ณเวลานี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าอยากจะหาต้นเหตุว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งอยากจะให้ทางโรงงานกับทางผู้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยไปดูร่วมกันอีกครั้งนึงเลยครับว่าตรงไหนมันเกิดขึ้นอะไรยังไงแบบไหนตรงนั้นจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้มากกว่าครับครับครับคือขออนุญาตนิดนึงครับคือจะขอเรียนท่านท่านรองนิดนึงครับแล้วก็ขอบคุณคุณถนอมว่าเมื่อกี้คุณถนอมที่คุณถนอมพูดอะผมโอเคระดับหนึ่งคือว่าให้หยุดก่อนจริงๆผมเคยนำเสนอก็คือหยุดก่อนแล้วก็แก้ไขเสร็จปุ๊บแล้วก็ลองเปิดมาแล้วไม่กลิ่นก็ต้องหยุดคือเป็นลักษณะนั้นอย่างที่ผมเรียนไปก่อนหน้านี้ว่าไม่ใช่โรงเดียวนะครับมันมีโรงในส่วนอื่นซึ่งโรงนั้นมันอาจมีการร้องเรียนมานานแล้วซึ่งสุดท้ายก็คือไม่แก้ไขไม่ได้แล้วก็ยังเหม็นอยู่แต่เหมือนกับเขาว่าคงทนไปได้แล้วมั้งหรือว่าเขาอาจจะเหนื่อยร้องจนเหนื่อยแล้วก็คือไม่ร้องต่อแต่ตอนนี้มันมีโรงที่2ที่3ว่าน้องสุกัญญาว่าบางคนถึงขนาดขายบ้านทิ้งหนีไปเลยน้องสุกัญญาใช่ครับเขาก็มีการย้ายบ้านครับผมแล้วก็นี่คือทางเรียนเท่าตรงนิดนึงว่าอย่างที่บอกก็คือการเข้าไปดูอ่ะจุดต้นตอของเหตุอ่ะผมว่าภาพอยู่แล้วเพราะเคยเข้าไปแล้วนะครับคือถ้าท่านเพราะท่านลงพื้นที่ท่านจะทราบว่าจริงๆมันมีอยู่แล้วจุดแต่ว่าการแก้ไขเขาว่าคือแก้แล้วก็ไม่รู้ว่าแก้กันยังไงแล้วก็ยังคือเดินเครื่องเหมือนเดิมกลิ่นมันก็ยังมาอยู่มันก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง
แล้วก็โอเคอาจยังแก้ไม่เสร็จแต่ก็อยากให้หยุดก่อนแล้วแก้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเปิดทดลองกันใหม่เนี่ยได้มั้ยท่านอุดมครับว่าก็ยังทนกินอยู่ได้มั้ยท่านครับท่านอุดมครับครับผมครับครับนะก็ต้องสั่งให้ยุติการเดินเครื่องจักรไว้ก่อนจนกว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ครับฝากท่านดูด้วยเพราะว่าตอนนี้มันการว่ามันมี2โรง3โรงอยู่แล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงมี2โรงใช่มั้ยครับอีกโรงนึงชื่อโรงงานอะไรครับต้นนะครับผมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะมันเป็นอีกโซนนึงแต่คือมันก็ต่อเนื่องกันมาทั้งซอยอ่ะมันจะมีอยู่2โรงเนี่ยครับครับผมแต่ว่าโรงปัจจุบันที่ผมใกล้ผมสุดเนี่ยก็คือโรงมาวันเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยไปต่อยอดหรือเทศบาลบางกะดีอบต.หรือเทศบาลเขาเป็นเทศบาลเมืองครับเทศบาลบางกะดีครับเทศบาลเมืองบางกะดีครับเพิ่งได้ขึ้นเนี่ยนะเพิ่งได้เป็นเทศบาลเมืองเป็นไปได้ไหมท่านอุดมครับว่าเราเชิญทั้งนายกเทศมนตรีเนาะแล้วก็ชาวบ้านนะครับแล้วก็เข้าไปคุยกันในโรงงานเลยว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็โรงงานก็ควรจะเดินเครื่องทำงานต่อไปได้แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษไม่ว่าเสียงหรือกลิ่นให้กับกระทบกับชาวบ้านถ้ากระทบอย่างนี้เนี่ยอำนาจของเทศบาลนายกก็ดีอำนาจของท่านอุตสาหกรรมจังหวัดท่านอุดมก็ดีก็มีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมที่จะสั่งให้ก็ปรับปรุงแก้ไขหากดำทำไม่ได้ก็ต้องสั่งยุติไว้ก่อนนะครับถ้าเขาแก้ไม่ถูกแก้ไม่เป็นยังไงก็เอาคอพอเข้ามาช่วยกรมควบคุมมลพิษอีกทีหนึ่งอย่างนี้ครับท่านครับเอากันทั้งระบบเลยได้ไหมท่านนั้นแล้วนัดเลยได้ไหมครับท่านได้ครับได้ครับได้ครับรับไว้ครับท่านครับเดี๋ยวจะรับประสานไปเร่งด่วนครับผมครับนะแล้วพี่ศิโรจน์ครับนะชาวบ้านต้องออกหน้าแล้วล่ะนะเราจะหลบอยู่ไม่กล้าออกหน้ามันไม่ได้อะครับปัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขอะครับมันเพราะว่าอย่างเนี้ยพอเราร้องไปปั๊บหนังสือมันก็ไม่มีใครว่าอยู่ตรงไหนท่านอุดมเองก็จะติดต่อแจ้งว่ามาร่วมกันก็ไม่เจอวันนี้มาเจอกันหน้าจอเลยตอนเนี้ยนะท่านอุดมนะครับคือพอชาวบ้านไม่ได้หลบทั้งหมดอ่ะคือโอเคมันมีอาจจะทำงานบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ชาวบ้านก็ครับก็จะเป็นสูงอายุบางทีจะไม่สะดวกแต่ว่าทางเราไม่หลบตอนที่เชิญไปที่ร้านเราก็ไปที่โรงงานเราก็ไปนะครับคือไปแสดงว่าเราก็ไปดูซึ่งพอดูปุ๊บถามว่าเรามีความรู้เราก็ไม่มีความรู้เราก็ไม่รู้แก้ยังไงหรือแก้ได้ผลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้อย่างเดียวคือมันออกมาก็ยังเหม็นอยู่เหมือนเดิมดีไม่ดีช่วงเหม็นหนักกว่าเดิมด้วยแล้วก็ยังไม่เห็นขั้นตอนอะไรเขามีมาแล้วว่าเขามีการรายงานความคืบหน้าแต่การรายงานความคืบหน้าก็คือต้องให้ผู้ใหญ่ไปตามต้องให้ผู้ใหญ่หมู่บ้านไปตามงั้นก็นายกเทศมนตรีบางกะดีนะครับทสจจังหวัดเดี๋ยวเราประสานทางคพจากท่านอธิบดีไปด้วยนะแล้วก็ท่านอุดมอุตสาหกรรมจังหวัดนี่ท่านโดยตรงอยู่แล้วนะครับในการกำกับดูแลตรงนี้นะครับได้ไหมท่านครับจะเสด็จน้ำให้ท่านอุดมครับผมเชื่อมั่นท่านมากเลยนะเนี่ยได้ท่านครับได้ครับแล้วก็จะขออนุญาตว่าทางน้องมาเมื่อสักครู่นะครับทิ้งเบอร์ไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวถึงเวลาจะประสานไปว่าเราจะลงกันตรงไหนยังไงแบบไหนแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบเมื่อสักครู่เดี๋ยวผมจะรับเป็นหน่วยงานในการประสานงานลงพื้นที่ครับผมช่วยกันเนาะช่วยกันนะช่วยคือให้ผู้ประกอบการเขาทำงานต่อได้เราก็ไม่ได้ว่าต้องไปปิดเขานะแต่ว่าถ้ามันกระทบต่อชาวบ้านอันนี้เราก็ต้องเคารพสิทธิ์นะเนาะตามกฎหมายด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวพี่ศิโรจน์เดี๋ยวผมเอาเบอร์พี่ศิโรจน์ให้กับท่านอุดมเนาะแล้วก็จะเวลาลงพื้นที่กันก็จะได้ไปดูกันดีไหมครับจะได้ตรวจสอบกันได้หรือท่านอุดมท่านให้คพ.เนี่ยไปตั้งเครื่องอะครับไอ้เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศนะท่านเดี๋ยวจะประสานตรงนั้นด้วยเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีภารกิจตรงไหนยังไงจริงๆจะต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราจะประสานเป็นการภายในอีกทีนึงว่าเขาจะมาได้เมื่อไหร่หรือจะต้องทำอย่างไรครับได้ครับถ้าใช้เวลาสักเท่าไหร่ท่านครับผมจะได้ตามต่อได้สัก3วัน7วัน5วันอย่างนี้ได้มั้ยครับน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเพราะว่าพอดีทางวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยทางผู้ตรวจราชการกระทรวงนะครับได้มาตรวจราชการที่ปทุมครับครับน่าจะเป็นช่วงนั้นชวนท่านไปตรวจเรื่องนี้ซะด้วยเลยก็ดีนะท่านนะเดี๋ยวจะเป็นการนำเสนอผลงานว่าเราต้องประสานงานกับคนในพื้นที่ใช่เอาเรื่องนี้ก่อนท่านผมว่าท่านเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องผู้ตรวจเดี๋ยวท่านว่าจริงท่านมาปั๊บพาท่านไปด้วยเลยท่านนั้นเอาทุกชาวบ้านตรงนี้ก่อนนะท่านนะเดี๋ยวสักสามคืออย่างนี้พี่ถนอมช่วงนี้ผมจะประสานงานในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้เลยครับส่วนกำหนดวันที่จะลงเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าจะเร่งด่วนที่สุดครับผม
ครับครับได้ครับได้ครับนะขอบคุณท่านอุดมไปกับท่านอุดมนะคะที่สิโรจน์นะเดี๋ยวอีกส่วนอื่นเดี๋ยวเราประสานเพิ่มเติมให้เดี๋ยวประสานท่านนายกเทศด้วยประสานท่านผู้ว่าปทุมท่านผู้ว่าหมูป่าค่ะนะแล้วก็ทางคอพทางกรมควบคุมมลพิษท่านปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีนะครับเอาเรื่องนี้แก้ปัญหากันให้มันจบเนาะโอเคขอบคุณพี่อุดมตามนี้ก่อนนะครับพี่ลงมือกันพี่ได้ครับใช่นะช่วยชาวบ้านให้มันจบนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ